ที่12แล้วนะฮะแล้วก็เราตั้งใจมาเปิดที่หาดใหญ่เพราะว่าหาดใหญ่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน7จังหวัดภาคใต้เพราะฉะนั้นจังหวัดแถวนี้ทั้งหมดเนี่ยก็มุ่งมาที่หาดใหญ่ได้แล้วก็ได้ของครบถูกนะฮะส่วนในเรื่องของจุดเด่นของไทยวัสดุคืออะไรเรามีสินค้าสโลแกนเราก็คือครบถูกดีสินค้าเราครบไม่ว่าแต่ใต้ดินจนถึงราคาเรามีหมดไม่ว่าจะเป็นฐานรากซีเมนต์ปูกระเบื้องฝ้าผนังไฟห้องน้ำแล้วก็หลังคาสนับสนุนกันความร้อนเราก็มีครบแล้วก็จำนวนสินค้าเราก็มีเยอะให้มากเป็นเกือบแสน SKU นะฮะแล้วก็มีราคาถูกที่สุดเพราะเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อของครบแล้วก็ถูกแล้วก็ดีที่ไทยวัสดุส่วนในเรื่องของบัตรของเราลูกค้าของเรามี3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของลูกค้าทั่วไปที่เป็นเจ้าของบ้านนะก็ซื้อของเราก็จะได้คะแนนสะสมแล้วก็สามารถแลกซื้อหรือว่าได้คะแนนสะสมนะซึ่งสามารถเอาไปแลกของต่างๆได้นานนะครับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มผู้รับเหมาเนี่ยมาซื้อของที่นี่สะดวกเพราะว่าเขาสามารถโทรมาสั่งก่อนว่าพรุ่งนี้จะทำงาน
ต้องการอุปกรณ์อะไรบ้างเราก็จะจัดของเตรียมไว้ให้พอเข้ามาถึงก็จ่ายเงินเอาของขึ้นรถไปทำงานได้รวดเร็วแล้วเขาก็สามารถได้คะแนนสะสมเนี่ยเป็น2เท่าของลูกค้าปกติมากกว่าลูกค้าปกตินะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ได้ของพิเศษเยอะแยะตอนสิ้นปีเขาก็จะได้นู่นได้นี่นะฮะส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มที่3ลูกค้าช่วงนะลูกค้าช่วงเนี่ยถ้าเกิดเอาของเนี่ยเราคือเราเป็นพันธมิตรกับลูกค้าช่วงหมายความว่าเขามีร้านอยู่รอบเมืองหาดใหญ่หรือรอบต่างจังหวัดเขาไม่มีกำลังที่จะซื้อสินค้าจำนวนมากการต่อรองก็ไม่ดีนะเขาสามารถซื้อของเนี่ยไปขายต่อในร้านเขาได้แล้วพอซื้อไปเยอะๆสิ้นปีอาจจะได้เป็นแพ็กเกจไปเที่ยวสิงคโปร์ไปเที่ยวมาเลเซียต่างๆนานาก็คือเป็นการสนับสนุนร้านค้าย่อยในพื้นที่ด้วยสุดท้ายก็ผมคิดว่าสาขาหาดใหญ่นี้น่าจะประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็เป็นจังหวัดที่สำคัญของเราแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าสาขาหาดใหญ่จะบริการลูกค้าได้ดี